กาศรอบๆอีกครั้งหนึ่งก่อนนั่งรถไฟกลับบ้านให้กลับโรงแรมตลาดนัดข้างหลังเป็นฟ็อกทาวเวอร์ตอนนี้และลายละครั้งมันก็ดังทุกครั้งนะแต่ว่าเวลามันไม่เคยตรงส่วนด้านหลังก็เป็นอาคารห้างกลุ่มออกเสียงกลุ่มนักข่าวคนรัสเซียในมอสโกด้านหลังก็เป็นโบสถ์ใหญ่โบสถ์ใหญ่กำลังบรรยายPоэтому и похоронили его рядом с храмом. Позже на этом месте пристроили к собору десятую церковь.จ้างมาเดินปนกันนักท่องเที่ยวหรือเปล่าต้องไปสร้างภาพน่าสงสัยที่เดินนี่ก็เป็นคนรัสเซียทั้งนั้นเลยนี่คนเยอะมากจะเดินย้อนกลับไปทางซ้ายนี่ครับบรรยากาศตอนกลางคืนประมาณ 2-3 ทุ่มคล้ายๆตลาดนัดครับเราจะเดินย้อนไปเรื่อยนี่ครับเข้ามาดูแบบชิดใกล้ใกล้ชิดส่งคนเยอะๆเราไม่ไปเดี๋ยวไปซ้ำเขาเห็นไหมอ๋อง่วงนอนด้วยแคทเธอรัลบราซิลนะครับโบสถ์เป็นโบสถ์ใหญ่เปิดติ๊กมาแล้วข้างหน้าแล้วไม่รู้อะไรแล้วนะครับไม่มีคนละผมก็หมดแรงแล้วด้วยเดินตามมาเรื่อยๆแต่คนแถวนี้ดูเหมือนจะมาวอดก้าต้องไปถามเขาดูว่าดื่มกันมาไหมจะเดินย้อนกลับไปดีกว่าไม่ดีไม่ดีมาที่ไม่มีคนไม่ปลอดภัยด้านข้างโบสถ์นะครับคนจะไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเขาเป็นยืนดูอยู่ข้างหน้าแล้วเลยเดินลักไก่มาด้านหลังโบสถ์ใหญ่มันแปลว่าไงนะครับโบสถ์ใหญ่บ้างI тогда собор был такой же, как сейчас.Собор, внучок, как человек, с годами менялся. В те времена Москва часто горела, страдал и храм. Но каждый раз он возрождался, как птица Феникс. Его ремонтировали, добавляя что-то новое. В 17 веке появилась нынешняя колокольня. Своды над открытым ранее гульбищем, а над лестницами выросли шатровые крыльца. Тогда же впервые
Стены собора были расцвечены. Нескончаемая виноградная лоза с причудливыми цветами вьется с тех пор и радует наши взоры. А вот главное... Бенагат по гангкюн ча дэн ду кык как ва. Эй, гонг дан ланг вон, мэ бэн... Катедрал Чэнс, бэн бот яй. Катедрал Басил. การด้านหลังเดินกลับมาตอนกลางคืนจตุรัสแดงหลังแล้วคนเยอะเหมือนเดิมแล้วเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำทีนี้นาฬิกาอาจจะโตขึ้นมาแล้วลองตามไปดูกัน